ของหนูเนี่ยมันเป็นนางเอกละครไทยแล้วต้องภาษาไทยต้องแข็งแรงเพราะเวลาเราต่อสู้กับนักพูดตัวอีฉาวพวกนั้นมันพูดเร็วมาทำแบบฝึกหัดกันฝึกเด็กๆไว้ใช่ไหมฝึกไว้ฝึกไว้ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องสู้กับไอ้พวกตัวอีฉาเนี่ยน้องจะต้องมาไปแลบเลยไปแลบเลยมาขออุปกรณ์มาพี่พูดให้เด็กฟังก่อนกวางขาวอยู่กลางเขาไปลบเพิ่มเลยนะลบเพิ่มเลยนะกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาเอออ่ะกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาจบไปสักทีพูดชัดกว่าฉันอีกเอาเลยยะลามยะลามมาระยองแล้วขึ้นล่องล่องล่องระยองยะลามเอาตามเอาตามเลยอ่ะยายกินน้ำลำไยน้ำลายยายลายย้อยลดยาไอ้อันนึงชามเขียวข้างขวาความเช้าชามขาวความคำควันความชาเอาไม่เป็นไรข้ามันไว้เถอะลูกรถอ่ะเก่งมากข้ามันไว้ลูกข้ามันไว้ไม่ต้องหงายมันขึ้นมาเก่งมากเก่งมากดีเลยได้เห็นไหมได้ไหมได้ไหมได้อยู่จริงๆเรื่องอ่านนันบอกแล้วนะคะว่าใช้ได้อยู่เรื่องเสิร์ฟก็ไม่น้อยหน้าสู้ตายเหมือนกันเดี๋ยวเรากลับไปดูค่ะเห็นน้องๆในร้านขยันขันแข็งทั้งเสิร์ฟทั้งเก็บโต๊ะสองสาวของเราก็อาสาเดินบินโดยมีน้องเบียร์คอยสอนน้องเบียร์คะสอนพี่หน่อยได้ไหมว่าต้องไปทำอะไรเก็บเงินตัวไหนตัวไหนนะคะตัวหัวเรือนำพี่ไปหัวเรืออยู่ไหนอะคะทั้งเดินบินทั้งเสิร์ฟแล้วก็เก็บตังค์แม่ขยันขันแข็งจริงๆครูหมูก็เลยจัดเมนูปลาหมึกผัดกะปิให้อีกจานพี่กะปิให้นะฮะลักษณะการทำเพื่อคั่วกะปิให้มีรสหอมฮะครับผมกะปิอย่างดีจากคลองโคลนหอมอร่อยผัดกับกระเทียมโขลกหยาบให้เข้ากันสังเกตว่าสีของกะปิจะเริ่มเปลี่ยนนะครับผมใช่เพราะฉะนั้นใส่ปลาหมึกอันนี้เป็นปลาหมึกกล้วยนะฮะคลุกเคล้าเลยครับผัดให้สุกปรุงรสแล้วก็ใส่เครื่องเคล้าให้ครบค่ะทั้งกระเทียมพริกแดงเม็ดใหญ่ต้นหอมแล้วก็แครอทคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จปลาหมึกผัดกะปิโอ้ยเห็นไม่ได้เลยน้ำลายมันย้อยนอนค่ะจะกินกะปิฮะจะกินกะปิของโคตรจะหอมกลิ่นหอมแล้วก็ความหอมอร่อยครับครูบูเนี่ยคนเยอะค่ะยิ่งเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ต้องพูดถึงแน่นร้านทั้งวันดูจากกระทะที่ต้องเตรียมผัดกว่า10ใบครัวก็มีทั้งครัวนอกครัวในทำกันที5หม้อ6หม้อโดยเฉพาะครัวด้านนอกที่แม่ๆป้าๆกำลังทำกันอยู่นี่แหละค่ะแกงส้มต้มยำค่ะมีแกงส้มปลาเก๋าหน่อกุ้งแล้วก็มีกุ้งผักสดแล้วก็มีปลากระพงหลายอย่างค่ะ5เตาค่ะป้าเขาดู5หม้อเลยค่ะป้าติ๋วแม่ครัววัย58ปีมืออาชีพด้านแกงส้มต้มยำที่ทำทีเดียวถึง5หม้อค่ะเวลาทำเนี่ยก็จะตักน้ำแกงส้มที่เตรียมไว้จากหม้อใหญ่มาทำทีละหม้อวันนี้จะทำแกงส้มหน่อไม้ปลาเก๋าตักสองกระบวยเต็มเต็มวันหนึ่งทำเยอะไหมคะเยอะค่ะถึง100หม้อไหมคะจะเพิ่มน้ำแกงก็3หม้อใหญ่ตั้งไฟจนเดือดปรุงรสให้กลมกล่อมชั่งเนื้อปลาเก๋า4ขีดสำหรับ1หม้อใหญ่ใส่ลงไปตามด้วยหน่อไม้สดแล้วก็กุ้งแช่ไว้เต็มกระบวยเสิร์ฟในหม้อไฟร้อนๆนุ่ยน่ากินมากวันนี้สองสาวช่วยป้าๆแม่ๆทำทุกอย่างค่ะทั้งต้มยำข้าวผัดกุ้งเผาแบบว่าไม่มีบ่นสักคำนะคะแต่ก็ยังอดสังเกตไม่ได้ว่าแม่ครัวส่วนใหญ่เนี่ยอายุเยอะกันทั้งนั้นเพราะอะไรไปถามครูหมูทำไมครูถึงรับแบบผู้ใหญ่มาทำงานนะคะเพราะว่าปกติเห็นร้านปกติเราจะรับแบบเด็กสาวหนุ่มอะไรเงี้ยว่าทำงานเพราะมันอาจจะกระชับกระเฉงกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าที่มินิกี้เข้าไปในครัวสังเกตก็เห็นมีแต่ป้าๆอายุ50ขึ้นไปหมดเลยค่ะทำไมคะมันง่ายดีคนใหญ่ทำงานจริงจังเด็กก็เกเรไม่ไหวเดี๋ยวเบี้ยวเดี๋ยวไปมีแฟนมีอะไรเนี่ยรำคาญแต่ว่าก็ถือเป็นโอกาสดีใช่ไหมคะเปิดโอกาสให้ป้าๆเขาแบบอาจจะไม่มีงานหรือตกงานมาทำมันใกล้เรียนเก่งครับได้มีกินเพื่อง่ายเป็นรายได้ให้เขาอีกแบบอีกแล้วได้กินฟรี3มื้อนะแล้วได้เงินอีกต่างหากโอ้โหเช้าเที่ยงเย็นเลยทำไปทำที่อื่นเหรอคะก็ทำไม่ได้แล้วก็อายุเรามากแล้วไม่มีใครเขารักบอกว่าอายุมากแล้วป้าอยู่บ้านเลี้ยงหลานเถอะเรายังไม่อยากเลี้ยงเพราะเรายังทำได้อยู่ป้าติ๋วบอกว่ายังทำได้ฝีมือยังดีอยู่ส่วนป้าต้อยอายุ60ปีบอกว่าดีกว่านั่งเหงาอยู่กับบ้านค่ะออกมาโชว์ฝีมือผัดข้าวให้ลูกหลานกินมีประโยชน์กว่ากันเยอะส
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องขอขอบคุณครูหมูที่ยังเห็นความสามารถของพวกป้าๆแม่ๆรวมถึงลูกหลานของพวกท่านด้วยค่ะให้โอกาสหมดแหละทั้งคนแก่ทั้งเด็กมาก็เอาหลานมาด้วยก็เดินบินเสิร์ฟอาหารตอนนี้อายุ8ขวบคือน้องปายแล้วป้ารู้สึกไงคะที่ครูหมูให้โอกาสกับครอบครัวมาทำงานนะคะก็ดีใจมากที่เขาเปิดโอกาสแบบนี้แบบว่าเด็กก็ยังได้ทำนะมีค่าที่กินมาเรียนมากอะไรมากแล้วเราก็ไม่ตกงานด้วยถ้าไม่งั้นนะถ้าที่นี่เขาไม่รับนะอย่างรุ่นป้าเนี่ยก็ตกงานแล้วต้องอยู่กับบ้านมันก็ไม่มีรายได้สนุกไหมทำงานที่นี่ทำทุกวันเลยป้าจ๊ะน้องปลาเดินบินช่วยยายช่วยแม่มีรายได้ตกวันละ120บาทถึง200บาทเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะคะที่มาทำงานกันทั้งครอบครัวซึ่งครูหมูเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรแถมยังเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือทุกคนอีกด้วยค่ะได้เหมือนได้ทำบุญได้ช่วยเหลือกันจริงๆแล้วเป็นคนอย่างนั้นคือเด็กไม่มีตังค์เราก็ให้วันนึงประมาณ300บาทให้ทุกวันดีได้ทำบุญได้อะไรเงี้ยได้หมดเลยสละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าขอมอบซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ให้1ลังค่ะปลื้มใจนี่ไงเขาบอกปลื้มไงเขาตัวเองของแฝดเป็นปลื้มเลยเขาบอกวันต้องจ่ายเป็นรายวันใช่ไหมรายวันวันนึงต้องจ่ายเฉพาะค่าแรงเท่าไหร่เด็กๆก็เท่าที่ทราบมาหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทค่ะก็หมูขาตกวันเท่าไหร่ค่าแรงหมื่นสามหมื่นสี่เนี่ยหมื่นอยู่ในเนี้ย10,000ถึง15,000นี่แหละเฉพาะเสาร์เฉพาะเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์ตอนนี้พนักงานที่ทำที่ร้านตอนนี้มีกี่คน37โดยประมาณ37คนต้องบอกว่าครูเองเนี่ยเป็นคนที่รวยน้ำใจไอ้รวยเงินน่ะไม่ต้องพูดถึงหรอกค่ะเพราะว่าจ่ายเยอะขนาดนั้นนะเอาแค่พออยู่ได้นะครูเนาะเอาแค่พออยู่ได้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะแวะไปให้กำลังใจครูหมูรับประทานอาหารอร่อยๆหรือไปดูน้องๆนะไปดูน้องๆก็แวะไปได้นะคะก็การันตีเลยว่าที่ร้านเนี่ยของเขาสดจริงๆค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะครูหมูด้วยนะคะและขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยกอาหารมาให้เราชิมที่ขอบคุณทุกแฟนรอดมากขอบคุณค่ะของน้องแฝดของเจ้ด้วยนะฝากไว้ด้วยกินปลาทะเลรสแซ่บๆจากครัวคุณหมูกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าจะพาไปดูปลาคาราคามันเนี่ยแซ่บจริงๆไม่อยากจะบอกว่าตัวนึงมันเกือบล้านที่ช่วงหน้ามาดูคุณผู้ช